ปรับกลยุทธ์ตะลุยแอร์วอร์โค้งท้ายเพื่อไทยเน้นสื่อโซเชียลนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทราดวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นแกนนำในการจัดอบรมผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศเพื่อปรับกลยุทธ์การหาเสียงนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขณะนี้โพของพรรคเพื่อไทยดีมากทำให้ทุกคนมีกำลังใจแต่ไม่อยากให้ประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้ทุกคนเร่งลงพื้นที่นำเสนอนโยบายต่อประชาชนไม่ต้องกังวลพรรคคู่แข่งเนื่องจากไม่มีศักยภาพเหมือนเราช่วงใกล้โค้งสุดท้ายผู้สมัครทุกคนต้องเน้นใช้โซเชียลสื่อสารกับประชาชนให้มากขึ้นให้ทุกคนรู้ว่าพรรคเพื่อไทยมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงคนทั้งประเทศได้นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าโพที่บางพรรคขยับขึ้นมามองว่าพรรคเพื่อไทยมียุทธศาสตร์ที่ชนะได้คือความแข็งแกร่งในพื้นที่ขอให้ผู้สมัครไม่ต้องกังวลมาก